ผู้นำฝรั่งเศสได้ประกาศในการประชุม World Economic Forum นะคะว่าฝรั่งเศสกลับมาแล้วพร้อมกับเรียกร้องให้ปฏิรูปยุโรปและขอให้ทั่วโลกประสานความร่วมมือกันประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสได้ขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุม World Economic Forum ที่จัดขึ้นที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าฝรั่งเศสได้กลับมาผงาดในเวทีโลกแล้วเขาได้เตือนถึงความเสี่ยงของโลกาภิวัตน์โดยทั่วโลกจะต้องมีการประสานกันเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มั่นใจว่าโลกาภิวัตน์เป็นผลดีสำหรับพวกเขาพร้อมกันนี้นะคะเขายังเรียกร้องให้ใช้มาตรการในระยะเวลา10ปีเพื่อปฏิรูปยุโรปและยังได้วอนขอให้ประเทศต่างๆอย่าได้ขัดขวางแผนการปฏิรูปดังกล่าวผู้นำฝรั่งเศสยังได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการหารือทวิภาคีนอกรอบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลด้วยโดยนายมาครงบอกว่าฝรั่งเศสยังคงเชื่อว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์และการตัดสินใจของเขาจะไม่มีผลกระทบไปถึงการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกค่ะหลังจากที่เขาได้รับรองให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์รู้สึกโกรธแค้นนะคะแล้วก็มีการประท้วงเกิดขึ้นในหลายประเทศตะวันออกกลางค่ะ